เวลานี้เราก็น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจคุณของพระธรรมมาไว้ที่ใจคุณของพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจให้ใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกนะเราก็ทำความรู้ทำความเห็นกำหนดดูเหมือนมีกระจกเงาเห็นหน้าตาเห็นเรานั่งนุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองพยายามจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระขัดสมาธินะยืดกายตรงๆอุชุกายังพยายามยืดกายไว้อาตาปีปารภความเพียรให้เราปารภความเพียรให้มีสติมีสัมปชัญญะวางใจให้เป็นกลางใจคิดนึกอะไรเราก็วางเฉยชอบใจไม่ชอบใจเราก็วางใจให้เป็นกลางไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองวางใจของเราให้เป็นกลางไว้เราก็อาศัยความอดทนนะการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนนะเราต้องอดทนไว้ใจคิดนึกอะไรให้เรามีสติเวลานี้เราก็มาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดจากนี้ไปเรากำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าทำความรู้สึกว่าขณะนี้หายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ทำความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าลมหายใจออกเราก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวโธปารภความเพียรภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธมาปารภความเพียรทุกลมหายใจเจริญอานาปานสติเป็นกรรมฐานเป็นการปฏิบัติธรรมให้เรามีสติมีสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจเวลานี้เราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธนั่งหลับตาเราก็ภาวนาพุทโธไว้ใจคิดนึกอะไรให้เราอดทนนะให้เราตั้งจิตตั้งใจภาวนาอย่าปล่อยใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธภาวนาทุกลมหายใจสู้กับใจตัวเองใจไม่ภาวนาเวลานี้เราก็มาฝึกเวลานี้เรามาปฏิบัติเราก็ภาวนาจิตตะภาวนาภาวนาที่ใจเรามีสติลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอย ให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโททำความรู้ทำความเห็นรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกใช้ตาสตินะใช้ตาปัญญาใช้ตาสมาธิตั้งใจเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือชนกันอุชุกายังพยายามยืดกายตรงๆไว้อย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้านะเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะแสดงออกถึงความตั้งใจจะปวดจะเมื่อยนะเราก็ต้องนั่งนะเป็นองค์พระขัดสมาธิอะไรมาไต่มาตอมนะเราก็จะไม่เกานะเราก็จะอดทนนะวางใจให้เป็นกลางใจจะคิดนึกอะไรเราก็จะอดทนทำใจให้อยู่กับปัจจุบันให้เรามีสติทำใจให้อยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอาตาปีพารบความเพียรให้มากสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะใจเราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะเราก็อย่าไปยึดเราก็วางใจให้เป็นกลางวางใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันธรรมพยายามเจริญสติให้มากอานาปานสตินะทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจออกอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีนะเราก็ทำความรู้ทำความเห็นวางเฉยเสียงเกิดขึ้นเสียงตั้งอยู่เสียงก็ดับไปใจคิดนึกอะไรนะเราก็มีสติรู้เท่าทันเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปปรารภความเพียรให้มากนะวางใจให้เป็นกลางน้อมก็มาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินะทำใจเข้มแข็งเหมือนแผ่นดินหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็นิ่งเฉยได้ใครจะเอาของมีค่ามากองไว้นะแผ่นดินก็ไม่ยินดีเวลานี้ก็เช่นกันทำใจให้เข้มแข็งนะอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไม่หวั่นไหวนะเรามีพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสตินะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่ในใจนะเราก็ไม่ไปพึ่งอย่างอื่นนะไม่ไปยึดถือไม่ไปยึดมั่นนะอะไรเกิดขึ้นนะเราก็วางอะไรเกิดขึ้นนะเราก็ไม่ไปยึดถือไว้ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้ลมหายใจเข้าพูดขณะนี้ลมหายใจออกโทเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมเจริญสติทุกลมหายใจนั่งหลับตาใช้ตาสติอย่านั่งหลับอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอย ให้เราปรารภความเพียรอาตาปีเพียรทำใจของเราให้มีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสู้กับใจตัวเองใจไม่ภาวนาเราก็ต้องปฏิบัติฝืนใจตัวเองใจไม่อดทนเราก็ต้องปฏิบัติให้มีบารมีธรรมขันติบารมีวิริยะบารมีความภาคความเพียรสัจจะบารมีความตั้งใจให้เรามีเมตตาบารมีปัญญาบารมีปัญญาในที่นี้ก็คือมาเห็นกายเห็นใจเจ้าของเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์คำว่าทุกข์นี้คืออยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากมีปัญญาเห็นว่าเป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาเราก็ยึดไว้ไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนเราก็มาปฏิบัติให้มีบารมีอุเบกขาบารมีจะปวดจะร้อนเราก็วางใจเฉยอุเบกขาไว้คิดนึกอะไรความไม่สงบความเร่าร้อนสิ่งเหล่านี้ทำให้เราขาดความอดทนวางเฉยไม่ได้เวลานี้เราก็มาฝึกจะทุกข์ยากอย่างไรเราก็จะอดทนนั่งแล้วปวดนั่งแล้วไม่สงบนั่งแล้วเป็นทุกข์เป็นโอกาสที่เราจะมาฝึกให้ใจเราสงบบ้างการปฏิบัติธรรมก็คือการที่เรามาทำใจของตนเองให้อยู่กับกายทำใจของตนเองให้มีสติการมาปฏิบัติก็คือการที่เรามีที่พึ่งอันแท้จริงพึ่งตนเองในการปฏิบัติธรรมมีทุกข์แล้วเราก็มีธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์ใจร้อนเราก็ฝึกใจให้เย็นใจที่ไม่สงบเลยเราก็มาฝึกให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่นย่อแล้วก็อยู่ที่กายที่ใจของเจ้าของทั้งหมดแล้วก็มาเปิดดูเปิดอ่านให้เรามีสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมีสมาธิย่อมเกิดปัญญาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายมีสติมีสัพพัญญะอยู่ตลอดเวลาอย่าทิ้งกายกรรมฐานกรรมะคือหน้าที่ที่เรามาปฏิบัติฐานก็คือร่างกายของตนเองฉะนั้นกรรมฐานก็คือการที่เรามีกายเนี่ยเป็นฐานที่เราต้องยึดเอาไว้อย่าส่งจิตไปที่อื่นเวลานี้กายของเรานั่งเป็นองค์พระมีลมหายใจเราก็ทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโททุกลมหายใจเราไม่ต้องไปทำลมเราหายใจมาทั้งชีวิตร่างกายของเราบังคับไม่ได้ เวลาร่างกายหายใจเข้าเราก็มีสติเวลาร่างกายนี้หายใจออกเราก็มีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นธรรมที่มีอุปการะเราไปอยู่ที่ไหนเราก็มีสติวันเวลาผ่านไปมากแค่ไหนเราก็มีสติสัมปชัญญะอยู่เห็นว่าอนิจจังมีจริงเห็นว่าทุกขังมีจริงเห็นว่าอนัตตามีจริงที่ผ่านมาทั้งหมดตลอดชีวิตที่เราผ่านมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนับครั้งไม่ได้เลยยึดไว้ก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เราหายใจมาทั้งชีวิตพอเรามาเจริญสติเราจะเห็นว่าเราประมาทคิดว่าร่างกายเราเป็นของเราคิดว่าร่างกายนี้เราจะบังคับได้คิดว่าร่างกายนี้เป็นเจ้าของพอเรามีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้ามีสติอยู่ที่ลมหายใจออกทุกครั้งไปเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าตัวเรามีแค่ลมเท่านี้เองไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนเกิดมาทั้งโลกก็มีแค่ลมหมดลมแล้วก็ไม่มีความหมายจะรวยอย่างไรก็ซื้อลมไม่ได้จะมีความรู้มากแค่ไหนก็ทำให้ลมเกิดขึ้นไม่ได้จะมีกำลังแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้ลมเกิดขึ้นได้ฉะนั้นชีวิตของเราอยู่ได้แค่ลมเท่านั้นเองเราอยากคิดว่าชีวิตเรามากมายยาวนานมาเห็นลมแล้วใจเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ประมาททำใจของตนเองให้สงบบ้างใจที่เป็นทุกข์เพราะว่าเราประมาทไปหลงว่ามีตัวมีตนมีความโลภใจก็ทุกข์มากมายไปหลงว่ามีตัวมีตนใจก็มีความโกรธยึดว่ามีตัวมีตนสุดท้ายเราก็หลงไม่เคยมากำหนดไม่เคยมาพิจารณาไม่เคยมาภาวนาเราก็นึกว่าเรามีตัวมีตนนั่นเองฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี้เป็นที่พึ่งให้กับตนเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ใจเราสงบให้ใจเรามีสติจะพูดอะไรมีสติจะทำอะไรเราก็มีสติคิดนึกอะไรเราก็มีสติอะไรเป็นบาปเราก็เพียรละอะไรเป็นบุญพูดไปแล้วทำไปแล้วให้ผลเกิดความสุขความสงบเราก็รู้เราก็เพียรทำขึ้นมาฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้ตั้งแต่ตอนที่เรานั่งสมาธิเมื่อเรามีสมาธิมีปัญญาแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ไปแห่งหนใดคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็แก้ปัญหาได้คนมีสมาธิมีปัญญาไปที่ไหนก็เหมือนมีแสงสว่างที่ไหนมืดที่ไหนน่ากลัวที่ไหนมีทุกข์คนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเหมือนมีแสงสว่างก็เห็นบาปก็ไม่ทำบาปที่ไหนเป็นบาปเราก็ไม่ทำไม่เข้าไปใกล้ เพียรละบาปอยู่เป็นประจำคนนั่งสมาธิก็เห็นบุญกายสงบเป็นบุญใจสงบเป็นบุญไม่ทำบาปเลยก็จะทำความดีทำความสงบยิ่งขึ้นไปไปอยู่ที่ไหนก็มีความภาคความเพียรสร้างแต่คุณงามความดีใจคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกคิดอะไรก็ตามคิดเรื่องใกล้คิดเรื่องไกลเราก็เห็นใช้ตาสติระลึกได้ใจคิดถึงอดีตเราก็รู้เท่าทันเราก็ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันใจล่องลอยไปสู่อนาคตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเราก็ทำใจให้มีสติเห็นใจคิดนึกออกไปเราก็ตั้งหลักเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายคนนั่งสมาธิก็จะเห็นสู้กับใจตัวเองสู้กับอารมณ์เจ้าของเสียงที่ได้ยินก็ดีแล้วก็มีสติแล้วก็วางใจเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีแล้วก็มีสติแล้วก็เข้มแข็งอดทนไว้พยายามภาวนาให้มากภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเจริญอิทธิบาททั้งสี่เป็นหนทางเป็นธรรมะนำไปสู่ความสำเร็จฉันทะคือความพอใจพอใจที่เราจะมาสร้างคุณงามความดีให้กายวาจาใจเป็นบุญวิริยะความภาคความเพียรที่ใจตนเองตั้งใจภาวนาจิตตะใส่ใจนั่งแล้วเราก็มาเห็นว่าเรามีความตั้งใจใส่ใจแค่ไหนมีความตั้งใจแค่ไหนฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหมายถึงการใคร่ครวญพิจารณาเราก็อย่าได้ปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นน้อมเข้ามาวิตกวิจารใคร่ครวญพิจารณาอยู่ที่ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจเข้าเราก็มีสติทำความรู้ทำความเห็นขณะนี้ลมหายใจออกเราก็มีสติใครควรพิจารณาวิตกวิจารดูหายใจเข้าไม่นานเราบังคับไม่ได้ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วเราก็บังคับไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็ทำสติอยู่กับลมปรารภความเพียรให้มากฉันทะวิริยะคือปรารภความเพียรจิตตะใส่ใจเรานั่งสมาธิต้องตั้งใจจะปวดก็ดีจะทุกข์ก็ดีสงบไม่สงบก็ดีเราก็ต้องอดทนมานั่งสมาธิแล้วต้องเห็น เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้มากในปัจจุบันธรรมเรานั่งทีแรกเบื้องต้นเราก็นั่งสงบนั่งแล้วตัวเบาพอนั่งไป5 นาที10 นาทีความปวดความเมื่อยก็เข้ามาทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นใจก็เช่นกันใจนี่อยู่เฉยไม่ได้ใจนี่มักจะไหลออกไปข้างนอกเราก็มาเห็นใจถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ใจก็จะเหมือนน้ำจะไหลออกไปสติก็จะเหมือนเขื่อนกั้นน้ำไว้คนนั่งสมาธิก็จะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมในที่นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งบุญและบาปสังขารคิดนึกปรุงแต่งน้อมเข้ามาดูมาเห็นความเป็นจริงโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายที่แยบคายเห็นกายตนเองเวลานี้ลองกำหนดดูกายตนเองโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาดูกายเจ้าของว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลเป็นความจริงถ้าเรามีปัญญาก็เหมือนแสงสว่างเราก็จะเห็นทำไมนั้นเราก็หลงเราก็นึกว่าเป็นของสวยงามกำหนดดูมูลกรรมฐานเป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติเบื้องต้นที่สามารถทำได้ทุกคนทำได้ทุกเวลา 2,000 กว่าปีธรรมะก็ยังเป็นจริงกรรมฐานเบื้องต้นที่มีอยู่ในกายเราตลอดกาลเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังแม้ว่าหญิงแม้ว่าชายเป็นพระเป็นโยมบวชเก่าบวชใหม่ผมขนเล็บฟันหนังก็จะเป็นกรรมฐานให้เรากำหนดพิจารณาปฏิบัติเกิดสติเกิดปัญญาเวลานี้เราก็ตั้งใจโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายกำหนดดูเกศาผมเกศาผมน้อมเข้ามาเห็นเส้นผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเราปล่อยไว้2 วัน 3 วันไม่สระไม่ล้างเจ้าของจะทนไม่ได้เพราะมีรังแคมีกลิ่นเป็นของสกปรกเส้นผมปล่อยให้ยาวหลุดล่วงแล้วเส้นผมตกลงในภาชนะใครเห็นทุกคนก็รังเกียจแม้แต่เจ้าของเองก็รังเกียจพอรู้ว่าเส้นผมไม่สะอาดเพียงเส้นเดียวกำหนดดูเกศาผมเกศาผมโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเส้นผมของคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายพอล่วงลงดินแล้วตัดทิ้งแล้วกลายเป็นดินหมดไม่มีเป็นอื่นโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งาม มีเหงื่อมีคายออกมาจากรูขุนขนพิจารณาดูเป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามไม่ต่างอะไรไปกับเส้นผมเป็นมูลกรรมฐานเราก็มาปฏิบัติโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโลมาขนโลมาขนเป็นของปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนะเวลาสกปรกเวลาเล็บยาวนะเจ้าของเองต้องทำความสะอาดนะต้องเอาที่ตัดเล็บมาตัดยาวแล้วก็ต้องตัดเวลามีของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บเกิดโรคเล็บขบก็ดีเชื้อราก็ดีเจ้าของก็เป็นทุกข์น้อมเข้ามาดูโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาเห็นเล็บตนเองเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากของเจ้าของเองมีสีมีกลิ่นมีลักษณะอย่างไรก็น้อมเข้ามาดูเวลาถอนฟันแล้วเจ้าของก็จะไม่เอาถอนออกมาแล้วจะไปให้ใครใครก็รังเกียจก็เป็นอสุภะแล้วก็น้อมเข้ามาให้ใจเรามีอุบายที่แยบคายพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันใช้ตาสติใช้ตาสมาธิใช้ตาปัญญาอย่านั่งหลับน้อมมาดูฟันตัวเองฟันเป็นซิกๆเราตอนเกิดมาก็ไม่มีพอโตมาก็มีฟันน้ำนมพอเราอายุมากขึ้นฟันน้ำนมก็หายไปฟันแท้ก็ขึ้นมาแทนที่ตอนเราเกิดมาไม่มีเข้ามาทีหลังเวลานี้เขาก็จากเราไปแล้วฟันที่มาทีหลังเขาก็ไปก่อนผุบ้างโยบ้างแมงกินบ้างปวดบ้างถอนทิ้งไปบ้างเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเบื้องต้นก็ไม่มีอยู่แล้วตอนที่เราเกิดมาก็ไม่มีอยู่ๆไปฟันก็งอกขึ้นมานานวันไปฟันก็หลุดร่วงไปเราก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้ให้ใจเรามีสติมีปัญญาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาดูตะโจหนังตะโจหนังตะโจคือผิวหนังตนเองที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่าถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกมดแมงยุงมากัดมาตอมก็ระคายเคืองผิวหนังบอบบางถูกของมีคมก็ฉีกขาดหกล้มผิวหนังก็ถลอกผ้าที่เรานุ่งห่มต้องเอาไปซักเอาไปล้างเป็นประจำทุกวันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกผ้าที่เราเปลี่ยนไปมากมายเก่าแล้วก็ทิ้งมีกลิ่นมีคราบมีคายซักแล้วก็เก่าแล้วก็ทิ้งผิวหนังเรานี่เก่ามาก5 ปี10 ปี20 ปี30 ปี40 ปี60 ปีอยู่กับเราเนี่ยย่อมเสื่อมเป็นอนิจจังอยู่ไปผิวหนังก็เหี่ยวย่นผิวหนังก็เป็นโรคถูกลมก็หนาวผิวก็ตึงผิวก็แตก ถูกน้ำผิวหนังก็เปื่อยก็ย่นถูกแดดผิวหนังก็แสบก็ร้อนไม่ว่าเวลาใดผิวหนังนี่ก็เป็นกองแห่งทุกข์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราต้องดูแลเราต้องรักษาแต่เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เหี่ยวผิวหนังก็แก่ก็เหี่ยวลองกำหนดดูมีเหงื่อมีไขมันปนเปื้อนเราก็โยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นมูลกรรมฐานเป็นอสุภะก็เห็นทั่วกายเราเอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปมีเนื้อมีเอ็นเนื้อเอ็นก็เป็นของไม่สวยไม่งามเอาเนื้อเอ็นแยกออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางมีเท่ากันโครงร่างโครงกระดูกก็เหมือนกันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเราก็ไปหลงว่าสวยงามก็เหมือนกับเปิดของที่คว่ำให้หงายขึ้นเราก็มีตามีสติมีปัญญาก็เห็นใช้ตาสติพิจารณาดูเอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาดูมีโครงร่างโครงกระดูกก็กำหนดพิจารณาดูศีรษะก็มีหัวกะโหลกที่ตาก็เป็นโพรงจมูกก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างที่คอก็มีกระดูกเป็นข้อๆร้อยรัดที่หัวไหล่ก็มีหายปลาร้ากระดูกมือกระดูกแขนกระดูกนิ้วเราก็มาเห็นกายตนเองตามลำตัวก็มีซี่โครงเป็นซิกๆไปให้เราเป็นโครงร่างโครงกระดูกสันหลังร้อยรัดเป็นข้อๆเรียงกันมาถึงกระดูกก้นกบกระดูกขาหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายเห็นโครงร่างโครงกระดูกเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเอาโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปภายในร่างกายก็ยังมีหัวใจมีตับมีปอดมีกระเพาะอาหารมีอาหารเก่าอาหารใหม่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำไขข้อมันสมองก็เป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเลยน้อมเข้ามาดูส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนที่เราหายใจเข้าหายใจออกหายใจตั้งแต่เกิดจนวันนี้เราก็ยังหายใจร่างกายเราก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมที่พัดผ่านลมที่อยู่ภายในก็ประกอบด้วยร่างกายอันนี้มาประชุมกันมีดินมีน้ำมีลมมีไฟเวลาคนตายไปแล้วตัวจะเย็นหน้าจะซีดเพราะเลือดลมก็ไม่เดินแล้วไฟดับแล้วคนที่ไม่มีไฟก็ตายธาตุไฟก็ดับเอาไปเผาไฟก็เป็นขี้เถ้าไปร่างกายเหล่านี้ก็ไม่มีที่มีก็เพราะว่าดินน้ำลมไฟมารวมกันมาประชุมกันเราก็โยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูว่าเราจะโลภเอาอะไรชีวิตของเราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเราก็หลงเราจะไปโกรธเพื่ออะไรชีวิตเราก็มีแต่แก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นดินน้ำลมไฟโกรธแล้วเราก็ได้ความทุกข์มากมาย โกรธไปแล้วเราก็เป็นบาปเป็นกรรมนะครับไม่มีความสุขความสงบคนมานั่งสมาธิก็เกิดสติเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้นะปัญหาเกิดที่ใจแก้ที่ใจนะทุกปัญหาแก้ได้นะถ้ามีสติมีปัญญาทุกปัญหาแก้ได้นะถ้าทุกคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะทุกคนก็มาแก้ที่ใจเจ้าของใจที่ไม่ดีเราก็แก้ให้ดีใจที่ไม่สงบเราก็มาแก้ให้ใจสงบ ใจที่ไม่เสียสละเราก็มาปฏิบัติธรรมนะใจเราก็เสียสละได้ ใจ ใจที่ไม่มีเมตตาพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเมตตาก็เกิดขึ้นได้นะสติปัญญาก็มีก็ขอเราตั้งใจกำหนดดู โยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูมาเห็นเวทนาตนเอง เวทนาทางร่างกายก็ดีนะแขนขาตามข้อต่างๆเรานั่ง5นาที10นาทีก็ทนได้พอนั่งไปนานๆเวทนาก็ปรากฏ เวทนาปรากฏแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญามาพิจารณาดูโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วก็ไม่มีอะไรนะ เราเกิดมาตั้งแต่ อยู่ในท้องนะจนถึงวันนี้นะเรามีทุกข์ตั้งแต่เกิดนะแต่เราไม่ได้กำหนดไม่ได้พิจารณานะไม่ได้ปฏิบัติเวลานี้เราก็โยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมากำหนดดูทุกข์มันเกิดจากไหนนะเวทนาเกิดจากไหนแท้จริงแล้วเกิดจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง นะถ้าเราขยับเวทนาก็ดับไปทุกข์ก็ดับไปนะไม่ว่าเวลาใดทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราขยับนะความทุกข์ก็ดับไปความจริงไม่ได้ดับหายไปไหนนะเพียงแค่มาปิดบังเท่านั้นเองการเคลื่อนไหวการขยับเป็นการปิดบังความทุกข์เรานั่งไปนานๆความทุกข์ย่อมปรากฏนะเราก็อย่าไปหวั่นไหวเราก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะ คนที่มาปฏิบัติธรรมนะต้องเห็นทุกข์นะต้องกำหนดนะอย่าไปหวั่นไหวทุกข์เนี่ยจะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาทุกข์ไม่ใช่เป็นภูเขาทับใจเรา ทุกข์เนี่ยเป็นบันไดให้เราก้าวข้ามไปงั้นคนปฏิบัติธรรมต้องสู้กับเวทนาสู้กับทุกข์ให้ใจเราเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาได้ ปวดหลังปวดเอวก็ดีนะปวดแข้งปวดขาก็ดีนะตามร่างกายเนี่ยมีเวทนาอยู่นะเวลานี้เราก็วางใจให้เป็นกลางนะอาตาปีปาลบความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังแล้วก็อย่าไปยินดีนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะเป็นสุขเราก็ยึดไม่ได้เป็นทุกข์เราไม่ปรารถนาเลยทุกข์เกิดขึ้นเราก็อย่าไปยึดมั่นนะเราก็กำหนดพิจารณาไปโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายนะเวทนาเป็นนาม คือความรู้สึกร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเรายังยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เวทนาคือความรู้สึกเป็นนามนะเราจะบังคับเป็นเจ้าของได้อย่างไรนะเขาปรากฏให้เราเห็นเราก็มาพิจารณาให้เป็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่นเองฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้มาเห็นทุกข์แล้วเราก็มีทางดับทุกข์เห็นทุกข์แล้วเราก็เข้าใจทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาคนนั่งสมาธิมีปัญญาปวดเมื่อยก็ทนได้ปวดเมื่อยก็เฉยได้เวทนาจะบีบคั้นอย่างไรจิตใจก็มีสติมีปัญญาอุเบกขาวางเฉยได้เราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วก็โยนิโสมนสิการน้อมมาพิจารณาดูทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายเห็นว่าอนิจจังมีจริงทุกขังมีจริงอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้มีจริงเราก็จะมาเห็นที่กายที่ใจเรานี่เองธรรมะทั้งหมดก็อยู่ที่กายที่ใจเราเมื่อเรามาปฏิบัติเราก็มีธรรมะให้เราได้ลิ้มรสในการปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์แล้วเราก็มีปัญญาด้วยทุกข์มากเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งแหลมคมเท่านั้นเราเห็นทุกข์แล้วในกายเราเป็นไปด้วยกองแห่งทุกข์เราก็จะได้ไม่ไปก่อทุกข์ให้อีกไปที่ไหนเราก็จะทำแต่ความดีจะพูดดีจะทำดีจะคิดดีจะไม่คิดไปก่อทุกข์ให้ใครอีกเพราะว่านั่งเฉยๆทุกข์ก็มากมายก็จะมีการปฏิบัติอยู่เป็นประจำคนมีสมาธิก็จะแก้ปัญหาได้ป่วยคนอื่นเขาหาหมอหายาเป็นทุกข์ถ้าเกิดมีเงินมีทองก็มีทางรักษาหาหมอหายาได้แต่ถ้าเราป่วยไม่มีเงินหมอยาก็ไม่มีเราจะไม่มีที่พึ่งเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมเราป่วยแล้วเราก็มีธรรมโอสถรักษามีเงินมีทองแล้วก็ให้หมอให้ยารักษาไปร่างกายเราก็เจ็บก็ป่วยก็ดูแลไปแต่ใจเราไม่ป่วยละใจเรานี่มีทุกข์เราก็มีปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดูแลรักษาไปใจของเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตคนที่มาปฏิบัติธรรมก็มาเห็นจิตตัวเองใจเราก็มีสติมีปัญญาก็ได้เห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คืออุปทานขันธ์ทั้งห้าในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเผยแผ่ทรงสั่งสอนมา45พรรษาตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นพระองค์ทรงแสดงอุปทานขันธ์ทั้งห้ามากที่สุดในจำนวนธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนถึงพระองค์เข้าสู่ปรินิพพาน45พรรษาพระองค์ทรงแสดงอุปทานขันธ์ทั้งห้ามากที่สุดเวลานี้เรามานั่งสมาธิเนี่ยเราก็โยนิโสมนสิการทำที่เราควรที่จะมาทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายก็พิจารณาอุปทานขันธ์ทั้งห้าก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารและขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นโอกาสที่เราต้องมากำหนดมาพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาในช่วงโควิด-19 เนี่ยเราเอาธรรมะข้อเนี้ย มากำหนดดูมาพิจารณาดูนะรูปขันธ์เป็นอย่างไรเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอะไรคือรูปขันธ์กาย32นี่เองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเรานะเป็นกองแห่งรูปเป็นอนิจจังเป็นอนัตตารูปขันธ์ในอดีต 2,000 กว่าปีก็ดีรูปขันธ์นี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปขันธ์ในอนาคตการอีก 5,000 ปีก็ดีธรรมะของพระองค์ก็ยังพิสูจน์ได้ทนต่อการพิสูจน์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็พิจารณาดูโยนิโสมนสิการพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นกองแห่งรูปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาขันธ์เวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางจิตก็ดีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันเวลานี้แหละเป็นเวลาที่เราควรที่จะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเห็นเวทนาเป็นอนิจจังเห็นเวทนาเป็นทุกข์เห็นเวทนาเป็นอนัตตานะพระไตรลักษณ์นะสามัญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎธรรมดานะตลอดกาลนะไม่ว่าชาติไหนเวลาใดเกิดมาแล้วเวทนาก็ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาขันธ์สัญญาคือความจำได้หมายรู้นะยึดไว้ไม่ได้สังขารละขันธ์คือความคิดนึกปรุงแต่งเราคิดนึกปรุงแต่งมาตั้งแต่จำความได้จนถึงวันนี้มีอะไรที่เรายึดไว้ได้สักอย่างหนึ่งเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะคิดนึกปรุงแต่งก็เหมือนกับสายลมพัดผ่านแล้วก็ไปพอเราถูกลมพัดผ่านเราก็ดีใจเวลาเล่าร้อนไม่มีลมเราก็ทุกข์ร้อนเปรียบดังความคิดนึกปรุงแต่งนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเราอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนนะคิดแล้วก็เป็นทุกข์คิดแล้วก็ทำให้ตนเองนั้นยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นก็เห็นความคิดตัวเองเป็นสังขารสังขารละขันธ์วิญญาณขันธ์คือการรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตาเห็นรูปเกิดอารมณ์หูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์ใจคิดนึกเกิดอารมณ์อารมณ์จากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เองนะถ้าเรามาโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูนะมาเห็นวิญญาณมาเห็นขันธ์ห้าตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นโอกาสที่เราได้มาทำสมาธิให้เกิดสติเกิดปัญญาก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะเราก็ทำความรู้สึกตัวมีสติมีสัมปชัญญะมาเห็นใบหน้าตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรเหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะจากนี้ไปทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานสำรวจดูว่ากายเรานั่งปวดเมื่อยอย่างไรสำรวจดูใจเราสงบไม่สงบอย่างไร เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราปฏิบัติหรือไม่ได้ปฏิบัตินะคนมีสมาธิมีปัญญาเขาย่อมมีการปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้นไปคนที่ไม่ตั้งใจปฏิบัตินะก็เห็นว่าใจเราเนี่ยบังคับยากรักษายากก็อย่าได้ประมาทหาโอกาสนะเข้มแข็งอดทนปฏิบัติให้ได้นะเป็นโอกาสที่เรามีแล้วอย่าได้ให้โอกาสนี้ผ่านไปนะผ่านไปแล้วเราก็เอากลับมาไม่ได้ชีวิตเราก็มีเท่านี้เองมีแค่ลมเข้าลมออกเท่านี้เองอย่าได้ไปหลงนะว่ามีตัวมีตนอย่าได้ไปหลงยึดมั่นถือมั่นคอยผัดวันผัดกันพรุ่งนะมีแค่ลมเท่านี้เองนะเราก็ทำสมาธิเป็นเข้าสมาธิเป็นออกจากสมาธิเป็นจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปที่ขาด้านขวาช้าๆถึงขาด้านขวาแล้วก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่อยๆเลื่อนไปที่ขาด้านซ้ายกำหนดให้คว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางสูงอกเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็ขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยพวกเราขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่ 10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานที่พวกเราเอากายวาจาใจที่พ่อแม่ให้มาเป็นเลือดเนื้อของท่านเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการที่มาให้ทานรักษาศีลมาจิตตภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลถ้าท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็รับรู้ได้อนุโมทนาท่านก็มีส่วนในบุญถ้าท่านแตกดับไปแล้วเลือดเนื้อนี้ก็ยังเป็นของท่านสายท่าสายธรรมนี้ก็ยังเป็นของท่านก็ขอมีส่วนในบุญนี้หากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้บุพการีคุณบิดามารดาถึงความพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปเราจะตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มีเมตตาจิตมีบารมีเผยแผ่ธรรมะให้เรามาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาให้เราได้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมเราก็ขอบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติบูชาหากท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วพวกเราก็ขออนุโมทนาด้วยหากท่านยังอยู่ก็ขอให้เป็นที่พึ่งให้กับพวกเราให้ท่านมีส่วนในบุญที่เราได้กระทำนี้อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายก็ดีเป็นพ่อแม่ก็ดีญาติพี่น้องมิตรสหายก็ดีเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารเปรตอสุรกายก็ดีขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญมาอนุโมทนาบุญด้วยหากพวกเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาไม่เจตนารู้ไม่รู้ก็ดีก็ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสี่สัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่นี้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสีผลสีตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปให้เรายกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญมีเมตตาเราก็ตั้งจิตนะแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณในช่วงโควิด-19เนี่ยนะพลังบุญพลังเมตตาพลังปฏิบัติธรรมนะก็จะช่วยตนเองก่อนนะเราช่วยตนเองแล้วก็ช่วยทุกคนนะเราไม่ประมาทมีเมตตานะบุญที่เราทำนะเราก็มีเมตตาที่จะอุทิศบุญกุศลนี้ไปไม่มีประมาณจากนี้ไปให้เราตั้งใจแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังเมตตาพลังสามัคคีจากจิตจากใจของตนเองสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะก็อนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านช่วงโควิด-19 เนี่ยนะแล้วก็ช่วยกันสามัคคีกันความสามัคคีนี่มีน้ำใจนี่แหละนะจะสามารถให้วิกฤตโรคระบาดโควิดนี้ผ่านพ้นไปได้นะด้วยพลังบุญช่วยการปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนะไม่ไปสังคมที่ไหนนะอยู่กับครอบครัวนะให้ความอบอุ่นให้ความไว้วางใจกันนะให้สังคมเนี้ยกลับมามีศีลมีธรรมให้สังคมนี้กลับมาสู่ความสงบสุขอยู่บ้านนะเพื่อสังคมเพื่อทุกคนนะแล้วก็ไม่ประมาทนะเรามีหน้ากากไปที่ไหนก็มีหน้ากากนะไม่ไปติดโรคใครแล้วก็ไม่ไปแพร่โรคให้กับใครนะแล้วก็หมั่นล้างมือนะสำคัญออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาก็รีบล้างมือไปที่ไหนก็มีเจลแอลกอฮอล์คอยไม่ประมาทติดเชื้อเราจะได้เอาน้ำยาหรือแอลกอฮอล์ล้างมือนะเราจะได้ไม่ติดโรคอันที่สำคัญถ้าเราทำได้ก็ดีนะเราวันนี้ไปไหนเราก็จดไปตลาดวันนี้เราไปที่สังคมไปที่ไหนแห่งหนใดเราก็ลองจดดูนะเผื่อวันไหนเราเกิดมีอะไรขึ้นมาเราก็ได้ไม่ปิดบังข้อมูลนะเราเป็นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนแล้วทุกคนก็ปลอดภัยเพราะพวกเราทุกคนให้ความสำคัญตัวเราไม่ประมาทแล้วเราก็ไม่ประมาทใครด้วยนะไปที่ไหนเราก็จดว่าวันนี้เราไปตลาดวันนี้เราไปแห่งหนใดสถานที่ไหนเราก็จดวันเวลาไว้นะพอถึงเวลาเราก็จะได้มีหลักฐานข้อมูลนะเพื่อในการที่เราจะไม่ปิดบังข้อมูลนะญาติพี่น้องก็ปลอดภัยสังคมก็ปลอดภัยถ้าทุกคนมีความสามัคคีกันนะถ้าทุกคนมีน้ำใจมีเมตตาอย่างที่บอกก็จะแก้ปัญหาได้แต่ทุกคนไม่มีน้ำใจไม่มีความสามัคคีกันไม่ให้ความร่วมมือ นะสุดท้ายคนที่ลำบากก็คือเจ้าของนั่นแหละนะแต่ทุกคนในประเทศไทยนะมีเมตตามีจิตมีเรียกว่ามีสตินั่นแหละนะทุกคนเข้าวัดเป็นทุกคนนั่งสมาธิเป็นทุกคนปฏิบัติเป็นนะจะเดินไปไหนจะพูดอะไรจะทำอะไรก็มีสติเนี่ยธรรมะคุ้มครองผู้ใดรักษาศีลศีลก็รักษาผู้นั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองดังนั้นโอกาสเนี่ยในช่วงปีชวดเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานวันนี้วันที่1เป็นปีฉลูนะเราก็อย่าได้ทิ้งธรรมนะยิ่งมีทุกข์เท่าไหร่เราก็ต้องอาศัยธรรมเท่านั้นนะถ้าเราเชื่อนะว่าเราเห็นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องหาว่ามีอะไรที่ดับทุกข์ได้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะพระองค์ตรัสรู้แล้วแสดงธรรมแล้วปฏิภาณไปแล้วพระองค์ก็มีธรรมะธรรมะที่ท่านพระองค์แสดงไว้เปรียบเหมือน4อย่างของที่คว่ำก็จะหงายขึ้นของที่ปิดพระองค์ก็เปิดให้ดูเวลาเราไปไหนพระองค์ก็จะบอกทางให้นะเวลาเราเดินทางไม่มีแสงสว่างพระองค์จะจุดประทีปไว้ให้4อย่างธรรมะของพระเจ้านะของที่คว่ำก็จะหงายขึ้นของที่เปิดของที่ปิดก็จะเปิดให้ดูเราเดินทางพระองค์จะบอกทางให้กับผู้เดินทางแล้วก็จุดประทีปให้กับทางด้วยนะณเวลาเนี่ยโควิด-19เนี่ยถ้าเราเอาธรรมะมาปฏิบัติเราก็จะเห็นนะว่ามีทางนะแล้วก็สามารถดับทุกข์ได้ด้วยถ้าทุกคนช่วยกันจริงๆถ้าทุกคนมามีสติให้อยู่ในความสงบให้เราอยู่กับธรรมะนะไปที่ไหนแห่งหนใดเราก็ไม่ประมาทนะเวลานี้นะเราก็รู้แล้วว่าไปกินไหนเที่ยวไหนก็ไม่ปลอดภัยเราก็อยู่กับบ้านอยู่ครอบครัวทุกคนมีศีลทุกคนมีธรรมทุกคนมีความสงบแก้ปัญหาที่ใจเราก่อนแก้ปัญหาที่ใจแก้ปัญหาที่ครอบครัวทุกครอบครัวทุกคนช่วยกันทำสังคมนี้ปัญหามีแก้ได้นะดังที่พรอันประเสริฐ4ข้อนะที่พระองค์ได้พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้นะก็เป็นจริงอยู่ตลอดกาล 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังจริงอยู่อโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภที่ประเสริฐร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นลาภที่ประเสริฐนะเราอยู่มาทุกวันเราไม่เคยเห็นคุณค่าเลยใช่ไหมมาวันนี้โควิดขึ้นมาจะเห็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภที่ประเสริฐเวลาตายขึ้นมาเงินทองไม่มีค่าเลยในชีวิตของเราเนี่ยมีค่ามากพ่อแม่ให้ร่างกายมาเนี่ยเป็นลาภที่ประเสริฐนะเราต้องรักษาให้ดีนะอย่าได้เห็นว่าไม่มีประโยชน์นะดังนั้นร่างกายอันนี้เราสามารถมาทำบุญได้นะให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมให้ใจเราเนี่ยเข้าถึงธรรมอาศัยร่างกายนี้นะอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บอโรคยาปรามาลาภาเรามีลาภแล้วที่เราปรารถนาลาภจริงๆก็คือร่างกายอย่าได้ป่วยเลยนะถ้ามีเงินมีทองสักเท่าไหร่ถ้าป่วยขึ้นมาแล้วไม่มีค่าเลยอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภที่ประเสริฐเวลานี้ทุกคนอยู่กับบ้านมีลาภแล้วไม่ป่วยเนี่ยอุ่นใจเถอะนะอย่าไปเอาหวังเลยไปกินไปเที่ยวแล้วเกิดป่วยขึ้นมาลาภที่เรามีพ่อแม่ให้มาจะหายไปนะแล้วนอนอยู่ในบ้านอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่น้องอยู่ครอบครัวเนี่ยลาภเราก็ประเสริฐอยู่แล้วอยู่กับพ่อแม่ยิ่งประเสริฐใหญ่อยู่กับครอบครัวก็อบอุ่นใหญ่นะเราคิดไปเองว่าไปกินไปเที่ยวต้องมีอะไรถึงจะมีความสุขไม่ต้องหรอกให้เห็นในกายเรามันมีค่าก็พอแล้วพ่อแม่จะดีใจมากเลยถ้าทุกคนเห็นว่าร่างกายของท่านมีค่านะไม่ทำบาปเลยไม่พูดผิดเลย สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมโอ้ร่างกายนี้เป็นบุญทั้งนั้นเลยถ้าเห็นนะคนมีสติมีปัญญาก็เชื่อนะก็ไม่ต้องไปทุกข์ยากอะไรเพราะพอใจแล้วมีลาภแล้วนี่คือพรที่หนึ่งสันตุถีปรมังทนังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเราพอใจแล้วมีพ่อมีแม่มีครอบมีครัวมีพี่มีน้องพอแล้วสปายะหมายถึงว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขความสบายได้คือสปายะอาหารเราก็พอแล้วกินแล้วก็อิ่มเสื้อผ้าเราก็อาภรณ์เราก็พอแล้วนุ่งห่มเราก็อุ่นนะมีอาศัยมีบ้านที่อาศัยเราก็ไม่คับแคบนะดูแลอย่างดีจัดระเบียบอย่างดีนะมียารักษาโรคนะก็คือสิ่งที่เราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเราก็มียารักษาโรคปัจจัยสี่เนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสันตุถีปรมังทนังทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดคือความพอใจนะพระเนี่ยมีแค่บริขาร8เองนะมีอะไรบ้างอ่ะผ้า3เด็ก4น้ำ1ผ้า3ก็คือจีวรสังกตินะสบงผ้า4ผ้าสี่สบงจีวรสังกติแล้วก็สายประคตก็เป็นผ้าสี่เหล็ก3ก็คือมีดโกนบาทแล้วก็เข็มเหล็ก3น้ำหนึ่งคือที่กรองน้ำสมัยหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาสร้างวัดสังฆทานเนี่ยท่านสร้างด้วยสิ่งนี้เลยนะคือมาเอาธรรมะมาเผยแผ่นะจนทุกคนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีศีลมีธรรมนะหลวงพ่อสนองก็มาสร้างให้ดูว่าเนี่ยธรรมะเนี่ยบันดาลได้นะท่านจะพาทุดงไปอยู่ป่าช้าไปอยู่ในป่าพาทุดงกรรมฐานเนสัญชิกปฏิบัติธรรมสันตุถีปรมังทนังความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งในปี 2540 เกิดวิกฤตของโลกใบเนี้ยคือเงินบาทลอยตัว IMF จำได้ไหมตอนนั้นเงินบาทลอยตัวองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงประทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือสันตุถีปรมังทนังแก้ปัญหาให้กับคนทั้งประเทศได้เลยนะทุกวันนี้ศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ของพระราชาผู้ยั่งยืนลองดูแต่ถ้าเราอยู่เป็นโควิดเนี่ยเราพออยู่พอกินก็พอละเงินเดือนก็พอละกินน้อยหน่อยเที่ยวน้อยหน่อยใช้เงินน้อยหน่อยอยู่กับชีวิตที่พอเพียงนะตลอดปีฉลูเนี่ยเงินทองเหลือใช้เลยนะเราไม่เป็นหนี้ไม่เป็นร้านทุกยากลำบากเนี่ยเป็นพรที่เราต้องมีนะสันตุถีปรมังทนังความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะให้เราพอใจแล้วเราไม่เป็นโควิดก็พอแล้วมั้งนะอยู่บ้านก็พอแล้วให้เรามีชีวิตมีลมหายใจตลอดปีฉลูก็พอแล้วมีคำว่าพอมันแก้ปัญหาหมดนะขี้เกียจพอแล้วโกรธเขาพอแล้วอิจฉาก็พอแล้วนะอะไรที่ไม่ดีก็พอแล้วหยุดแล้วนะอะไรที่เกินไปก็พอแล้วพูดมากพอแล้วแล้วก็ไม่พูดแล้วนะอะไรที่คำว่ามีพอแก้ปัญหาได้นะโลภพอแล้วไม่อยากโลภแล้วโกรธพอแล้วคำว่าพอแก้ปัญหาได้หมดนะณเวลาเนี่ยโควิด -19 ถ้าเราเอาธรรมะมาแก้นะเราอยู่ที่บ้านก็พอแล้วเราไม่ป่วยก็พอแล้วเราให้ความร่วมมือเราก็พอใจแล้วคำว่าพอเนี่ยช่วยได้หมดสันตุถีปรมังทนังเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเงินทองไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยหาจากความพอใจเราเนี่ยหาเจอก็แล้วกันคนทุกวันนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอหาไม่เจอตัวพอเงินทองหาได้สมบัติหาได้แต่หาความสุขไม่ได้นะเพราะหาตัวสันโดษไม่เจอนี่คือพรข้อที่สองถ้าเรามีสองอย่างมีลาภมีทรัพย์คือความสันโดษเราก็ไม่จนละพรข้อที่3วิสาสะปรมายติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้คุ้นเคยกันนะเวลาเราทานข้าวหรือว่ารับประทานอาหารอะไรที่อยู่กับคนที่เราพอใจเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาเป็นญาติมิตรเนี่ยมันอาหารมีรสชาติไปหมดนะความคุ้นเคยเนี่ยเป็นรสชาติที่ดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่นั่งข้างๆเราคนที่นั่งตรงข้ามเราเป็นคนที่เราไม่พอใจไม่คุ้นเคยนะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบใจด้วยนะให้อาหารดีแค่ไหนก็รสชาติตรงนั้นก็จะหายไปฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนวิสาสะปรมายติเราเปลี่ยนใหม่เรานั่งสมาธิเราปฏิบัติธรรมเราเห็นทุกคนเป็นญาติหมดเห็นทุกคนเป็นญาติหมดแม้แต่ยุงแม้แต่มดก็เป็นญาติด้วยนะยุงกับมดก็เป็นญาติด้วยนะเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายดังที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ยุงก็ไม่ทุกข์มดก็ไม่ทุกข์แม้แต่คนที่พยาบาทเราหรือเราพยาบาทเขาเราก็เปลี่ยนใหม่วิสาสะปรมายติเอาเขาเป็นญาติด้วยแผ่เมตตาให้เขาด้วยขอให้เขาเนี่ยมีความสุขนะขอให้เขาอย่าได้เป็นโควิดขอให้เขาเนี่ยมีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมก็อวยพรแผ่เมตตาให้เขาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เขาได้มรรคได้ผลถึงนิพพานให้เขามีความสุขเท่าไหร่ความสุขนั้นกลับเข้ามาหาเราให้เขาทุกข์เท่าไหร่ทุกข์เท่านั้นถึงตัวเลยนะอันนั้นวิสาสะปรมายติเราไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ญาติหมดอยู่กับพ่อแม่ก็เป็นญาติอยู่กับพี่น้องก็เป็นญาติอยู่กับสังคมก็เป็นญาติให้ความร่วมมือกันพูดคุยกันปรึกษากันแก้ปัญหากันปัญหานี้แก้ได้ถ้าทุกคนนับว่าเป็นญาติกันนะคนป่วยก็ขอให้หายคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจนะคอยดูแลกันน่านับถือน้ำใจนะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยแพทย์ไปอะไรก็ต้องไปดูแลคนที่ป่วยก็ดีคนที่กำลังคัดกรองก็ดีเนี่ยเราก็ถือว่าเขามีน้ำใจเขาเป็นญาติกับเราเราก็เป็นญาติกับเขาเราอย่าป่วยดีที่สุดนะเราอยู่บ้านก็เท่ากับช่วยหมอช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยมีน้ำใจอย่างเงี้ยญาติอย่างนี้ก็ช่วยกันได้และญาติที่สำคัญที่สุดเราต้องเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าญาติกับพระธรรมญาติกับพระสงฆ์สิ่งนี้คือวันนี้ที่จะพูดว่าโอกาสที่เป็นโควิดเราควรที่จะกลับเข้ามาหาวิสาสะปรมายติมหาญาติดีกว่าญาติผู้ใหญ่เราไม่เคยสวดมนต์คุ้นเคยเสียสวดมนต์ดีกว่าเราไม่เคยนั่งสมาธิเลยกลับมาหาญาติเราดีกว่าสมาธิจะช่วยได้เราไม่เคยเลยที่จะมาปฏิบัติธรรมกลับมาที่บ้านปฏิบัติธรรมดีกว่าอะไรปฏิบัติธรรมโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายอะไรบ้างล่ะกายเป็นอสุภะเวทนาเป็นทุกข์จิตเป็นอนิจจังธรรมะคือขันธ์ห้าในตัวเราเป็นญาติของเราเราต้องคุ้นเคยทำไมเราไม่คุ้นเคยกับญาติเราเลยล่ะโยนิโสมนสิการไม่เคยได้ยินกายของเราเป็นอสุภะไม่เคยเห็นเวทนาเป็นทุกข์ไม่เชื่อจิตเป็นอนิจจังไม่รู้ขันธ์ห้าอย่ามาพูดนี่เป็นญาติของเรานะถ้าเราคุ้นเคยเนี่ยเราจะมีญาติและญาติอันเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นญาติพระธรรมเป็นญาติพระสงฆ์เป็นญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งฉะนั้นโอกาสเนี้ยเราควรที่จะเห็นโอกาสแล้วนะว่าเรามีไหมญาติเนี่ยลองนึกให้ดีนะเวลาคนตายจริงๆหาญาติไม่เจอนะเขาไม่ไปกับเรานะเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นลูกตายพ่อแม่ไม่ไปกับเราเป็นสามีภรรยาเราตายไปภรรยาไม่ไปกับเราเป็นสามีตายภรรยาไม่ไปเป็นภรรยาตายสามีไม่ไปเราไปคนเดียวเลยนะไม่มีใครไปกับเรานะแต่ถ้าเรามีความคุ้นเคยในการให้ทานรักษาศีลภาวนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นญาติแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยนะก็จะไปกับเรานะเราเกิดมามีญาตินะหลวงพ่อสนองกตปุญโญเผยแผ่ธรรมะเนี่ย งานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะเป็นปณิธานของหลวงพ่อสนองงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะให้เป็นญาติกันทุกคนทั้งโลกเลยให้ทุกคนมีศีลให้ทุกคนมีสมาธิให้ทุกคนปฏิบัติธรรมเป็นญาติกันหมดทั้งโลกเลยนะให้ทุกคนไม่เกลียดกันให้ทุกคนมีเมตตากันให้ทุกคนพ้นทุกข์กันหลวงพ่อสนองเผยแผ่ธรรมะนะสร้างวัดสังฆทานมีวิทยุมีโทรทัศน์มีการปฏิบัติเป็นญาติกันหมดนะไม่เห็นใครว่าไม่เป็นญาติเลยศัตรูก็ยังมาเป็นมิตรเนี่ยนะสิ่งที่หลวงพ่อให้เนี่ยนะใครเกลียดหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่เกลียดใครไม่เป็นญาติหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นญาตินะลองทำดูนะต้องทำดูว่าใจของเราต้องรักษาให้ดีว่าพรที่ควรที่จะได้นะให้เรามีอโรคยาปรามาลาภาอย่าได้ป่วยรักษาให้ดีเป็นลาภความไม่มีโรคเป็นลาภที่ประเสริฐสันตุถีปรมังทนังความพอใจเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราคุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรมดีกว่าคุ้นเคยกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าพรข้อสุดท้ายเราต้องการความสุขที่สุดเลยในชีวิตเนี่ยไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนใดๆในโลกเนี่ยนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีคำว่าสงบในที่นี้ก็คือสงบจากการที่เรามีตาเห็นอะไรก็สงบนะเห็นรูปอะไรสวยไม่สวยก็สงบชอบใจไม่ชอบใจก็สงบสงบจากการที่เรามีหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจเราก็สงบสงบจากการที่เรามีจมูกกลิ่นที่ได้รับกลิ่นชอบใจไม่ชอบใจใจเราก็สงบสงบจากที่เรามีลิ้นรับเปรี้ยวหวานมันเค็มมีรสชาติอย่างไรใจก็สงบสงบที่เรามีกายนะเราจะมีกระทบหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนอะไรมากระทบเราก็เฉยได้สงบที่มีใจนะใจเราคิดนึกปรุงแต่งสังขารอะไรปรุงแต่งเรามีสติมีปัญญาโยนิโสมนสิกามาพิจารณาทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเนี่ยความสงบไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญางั้นพระองค์นะเปรียบเหมือนว่าของที่คว่ำก็จะหงายให้ดูของที่ปิดท่านก็เปิดให้ดูคนที่เดินทางท่านก็บอกทางให้วันนี้แหละโอกาสนี้แหละแล้วเมื่อเดินทางแล้วพระองค์ประจุดประทีปให้ด้วยเหมือนเราไปถนนหนทางก็จะมีไฟให้เหมือนเรามาว่าสังฆทานก็จุดไฟให้เนี่ยนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยตลอดกาลอกาลิโกฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราควรที่จะกลับเข้ามาหามีทุกข์แล้วอย่าทิ้งธรรมเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดทุกคนมีสติทุกคนไม่ประมาททุกคนมีศีลมีธรรมทุกคนมีเมตตาทุกคนมีความสามัคคีทุกคนมีน้ำใจนะแก้ปัญหาได้นะไม่โทษใครไม่ว่าใครเพียงแต่ว่ากลับมาแก้ที่ใจเจ้าของนะก็เป็นโอกาสที่เราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมนะอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภที่ประเสริฐก็ขอให้อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บมีแล้วก็ขอให้มียารักษาก็ขอให้วิกฤตโควิดนี้ให้ผ่านพ้นไปสันตุถีปรมังทนังทรัพย์ที่ประเสริฐคือความสันโดษความพอใจเงินทองเราก็มีแล้วเราก็มีอีกนิดนึงนะมีธรรมะมีความพอใจนะเห็นอะไรก็พอใจหมดนะอย่าไปทุกข์ยากเลยนะเราเกิดมามีบุญบุญนี้ยิ่งกว่าเงินซะอีกนะสันตุถีปรมังทนังเรามีบุญพอใจแล้วมีทานมีศีลมีภาวนาเงินก็ยังน้อยกว่าอีกนะแม้มีทรัพย์เป็นทิพย์สัก10 แสนยังน้อยกว่าผู้รู้ได้ทิ้งสังขารหลวงพ่อสนองสร้างวัดมายังไม่เอาเลยนะเราจะไปเอาอะไรนะหลวงพ่อยังเอาศีลเอาธรรมมาให้พวกเรา แม้นมีทรัพย์เป็นทิพย์สัก10 แสนยังน้อยกว่าผู้รู้ได้ทิ้งสังขารก็คือความโลภโกรธหลงนี้แหละนะมาแลกกับบุญทำไมเราเอาบุญดีกว่าวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งก็ขอให้เราคุ้นเคยกับพ่อแม่ให้ดีกราบเท้าท่านดูแลท่านสามีภรรยาครอบครัวก็ให้ความอบอุ่นกันนะญาติมิตรสหายก็ให้ความเชื่อถือกันตลอดแล้วขอให้เรามีญาติมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นญาติผู้ใหญ่คุ้มครองปกป้องรักษาเราคอยบอกทางคอยชี้ทางให้เรานัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็ขอให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราได้เข้าถึงธรรมถึงความสงบถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเถิดคุณโยมก็เตรียมตัวกุกากราบพระร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5 พระองค์น้ำหนักองค์ละ1 กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084 667 9194 084 667 9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311 342 9161 311 342 9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408 447 4704 408 447 4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 496 1240 02 496 1164 วายแสงธรรมส่องใจสดใสเบิกบานธรรมะย้อนอดีตเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ชมในรายการวันนี้ก็คงจะแสดงถึงเรื่องการธุดงค์ของพระพุทธานุญาตหรือบรมพุทธานุญาตคือที่ตัดสั่งสอนไว้คือด้วยการให้พระภิกษุผู้บวชผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้รู้จักวิธีการขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในสันดานของตัวเองนั้นให้เบาบางให้สิ้นไปหมดไปด้วยการเข้าถือธุดงค์สมาทานธุดงค์ในข้อวัดต่างๆที่อาตมาจะได้แสดงให้ญาติโยมผู้ชมในรายการได้ทราบข้อวัดปฏิบัติซึ่งมีการถือธุดงค์13ข้อทำไมจึงต้องมีถึง13ข้อเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติของพระนั้นย่อมต่างจิตต่างใจต่างจริตจึงต้องมีอุบายต่างๆฉะนั้นธุดงค์จึงเป็นเครื่องขัดเกลาชำระจิตใจของภิกษุให้บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสจึงชื่อว่าทำบุญกับพระธุดงค์ได้บุญมากเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีที่นอนหมอนมุ้งอะไรทั้งหมดเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เงินสักบาทเดียวท่านก็ไม่เอาติดย่ามของท่านไปธุดงค์ฉะนั้นธุดงค์จึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณสันโดษนี่เป็นเครื่องกรองน้ำพระภิกษุเดินทางกึ่งโยชน์จะต้องมีเครื่องกรองน้ำพระธุดงค์ทุกองค์ต้องเมื่อบวชแล้วจะต้องมีเครื่องกรองน้ำเพราะเครื่องกรองน้ำนี่เป็นเครื่องกรองไม่ให้ตัวสัตว์เช่นยุงหรือลูกน้ำที่จะเข้าไปในภาชนะฉะนั้นการกรองน้ำนี่พระภิกษุผู้ถือพระวินัยจำเป็นจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยการจะฉันภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เนี่ยโดยที่ไม่กรองตักไปรดหญ้าหรือไปรดแผ่นดินหรือดื่มก็เป็นอาบัติฉะนั้นเครื่องกรองทั้งหมดนี้จึงเป็นเครื่องกรองเพื่อให้ศีลของท่านนั้นบริสุทธิ์สะอาดขึ้นและจะทำให้ท่านนั้นมีการกรองซึ่งจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์สะอาดมากขึ้นฉะนั้นธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนนั้นรู้จักประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อทางไม่เบียด